สวัสดีค่ะกลับมาอีกครั้งกับคอนเทนต์ชิงช้าสวรรค์2022วันนี้มาแค่3คนเนื่องจากอีก1คนเขายอมรับผลการตัดสินไม่ได้วีคที่แล้วไม่ได้แล้วเขาจริงๆคือฉันน่ะต้องออกโปะปะไม่ใช่จะไม่ว่างจะไม่ว่างทุกคนก็อีพีที่แล้วก็นั่นแหละดูเดือดดูเดือดตามคอมเมนต์เลยก็ทุกคนก็แสดงความคิดเห็นตามนั้นเลยใช่แล้วเข้าไปอ่านมาแล้วสนุกมากชอบวันนี้พี่แบงค์ค่ะ EP 14แล้วคู่ที่4ชุดที่4แล้วตรงนี้ก็จะเป็นการเจอกันของกาญจนานุเคราะห์กับสันกำแพงนี่ต้องบอกก่อนว่ากาญจนานุเคราะห์เนี่ยเขาเป็นแชมป์สัญจรภาคกลางก็คือตอนรอบคัดเลือกแต่ละภาคใช่ป่ะเพื่อหาตัวแทนมาแข่งเนี่ยเขาเป็นแชมป์ภาคกลางส่วนสามกำแพงเนี่ยแชมป์ภาคเหนือวู้ภาคกลางภาคเหนือเจอกันใช่นี่คือแบบเราต้องมาดูเลยนะว่าทีมไหนจะได้เข้ารอบเป็นทีมที่5เพราะว่าเข้าไปแล้ว4ถูกป่ะเราไปดูเลยไหมไปดูกันเลยเริ่มจากโรงเรียนลูกเคราะห์ค่ะจากจังหวัดกาญจนบุรีค่ะและเพลงที่ใช้ในการแข่งขันนะคะคือเพลงเปลวไฟที่ปลายเทียนค่ะครูสลาค่ะโดนทีมเพลงมาป่ะบทเพลงนี้เป็นเปลวไฟที่ปลายเทียนที่คุณใช่เหมือนโยธินบุรณะเอามาไฟที่ปลายเทียนที่สุดท้ายแล้วตอนนั้นอันอีโรงเรียนนึงเขามาผู้ชายมาจุดไงค่ะเพลงเปลวไฟที่ปลายเทียนคือเพลงดังเพลงล่าสุดของอาจารย์เสรีรุ่งสว่างเลยค่ะแน่นอนชื่อเสรีเป็นต้นแบบนี่ความเพราะความยากมาคู่กันเสมอให้แม่ทับร้องเพลงนี้ต้องมั่นใจว่า1เสียงเพราะ2ลูกคอสั่งได้ลูกคอสั่งได้เลยใช่มั้ยลูกคอต้องสั่งได้เพราะรายละเอียดเพลงทํานองไทยไทยรายละเอียดเก็บรายละเอียดเยอะมากต้องการรายละเอียดมากและที่สําคัญต้องการเสียงที่เพราะมากเพลงแล้วดนตรีล่ะคะครูหนึ่งด้วยความที่เป็นเพลงเนี้ยลายเซ็นของการเรียบเรียงมันชัดเจนมากว่าต้องเป็นเครื่องดนตรีไทยแต่พอมองดูแล้วโหจัดเต็มเหมือนกันก็คือเราต้องดูความเนี้ยบของเครื่องดนตรีไทยวิธีการผสมผสานเครื่องดนตรีไทยกับเครื่องดนตรีสากลงั้นเรามาวัดกันตรงความเนี้ยบเพราะด้วยการเรียบเรียงอ่ะมันน่าจะบิดไปทางอื่นน่าจะยากโอ้น้องภูสวัสดีครับผมชื่อนายประไนพินโยครับชื่อเล่นชื่อภูจากโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์จังหวัดกาญจนบุรีครับรอบที่แล้วผมได้รับมอบหมายเป็นนักดนตรีรอบที่แล้วก็ทำดีๆมาเลยรอบนี้ก็มาเป็นนักร้องครับมีความกดดันนิดนึงเพราะว่าน้องแพรวาก็ทำไว้ได้ดีมากเหมือนกันจากคำคอมเมนต์ของคณะกรรมการทั้ง3นะครับก็พวกเราก็ได้นำมาปรับปรุงให้มันดีขึ้นครับรอบนี้จะได้เกิดความผิดพลาดได้น้อยบทเพลงในวันนี้ครับก็เรานำบทเพลงเปลวไฟที่ปลายเทียนมาครับสำหรับทักษะการร้องนะครับผมก็ใช้ลูกไทยเดิมเข้ามาเพิ่มเติมเพื่อให้เพลงมันสลักสลวยมากขึ้นครับแล้วก็ทักษะการไล่ลำเราใช้ระบำศรีชัยศรีครับผมสุดท้ายคือทักษะทางด้านดนตรีเราใช้การผสมผสานระหว่างดนตรีไทยกับดนตรีสากลครับผมในการฝึกซ้อมครับพวกเราก็อยู่กันเป็นครอบครัวครับแบบกินอยู่ด้วยกันเราสนุกมากเลยครับจริงๆแล้วเพลงนี้เป็นออริจินอลผู้ชายหรือผู้หญิงร้องอ่ะจากพ่อแม่พี่น้องชาวกาญจนบุรีแล้วก็ผู้ชมทั่วประเทศครับฝากเป็นกำลังใจให้กับวงดนตรีดาวรุ่งทุ่งกาญจนาและนักร้องคนนั้นคนนี้ด้วยนะครับน้องภูสู้พร้อมแล้วนะคะเชิญรับชมโชว์อาจจะเป็นผู้ชายคนเดียวในโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์จากจังหวัดกาญจนบุรีค่ะกับบทเพลงเปลวไฟที่ปลายเทียนเชิญรับชมได้เลยค่ะโอ้โหสวยมากอันนี้สวยมากว้าวสวยสักขีกามีจันทร์รัตเตจันตลิเคมาเม
ธรรมสวรรคโลอะยัมภะทันสวยอ่ะวิเอวานเดินยังงั้นนะเดินเต้นเออโอ้ลำสวยมากดูโอ้เออผ่อนช้อยดูสะอาดตามากเลยอ่ะกูเดินเดินสวยมากเสียงตะโพนปักเทพขึ้นสาดทุกลานตึกกองวู้เสียงดีนะไปทั่วลานปรำพิธีวู้อยู่ประนดจะรดลงพื้นธรณีแม่วายลูกทำพิธีเสียงว้าวเชิญเทวันฉันฟ้าเอาเรื่องน้องน่าจะเป็นเพลงผู้หญิงให้สำริดดังจิตมุ่งมาหวังพร้อมกันมากเสียงดีโอ้การจะดันทุกข้อสักลองคนเองทศพักเจ้าลงมาเชิญแมวมาเสด็จลงมาสู่แดนกาต้องให้เต้นนะเออผู้เทียมต้องให้คะแนนว้าทีมนี้นะเต้นสวยมากรำสวยมากว้าสวยมากเออแม่หญิงแม่หญิงเนี่ยสวยจริงดนตรีหลากหลายมากเลยนะฮาร์โมนีนะรวมกันเนี่ยดวงชะตาพ่อแผ่สวยกำหนดชีวิตดังจิตอธิษฐานโอ้นักร้องนักร้องคอนเน็กต์มากทิ้งกันเวอร์มันดากำบางบันอย่าผ่านมาคล้ำกลายเสียงเทียนจงสว่างดังดวงจันทร์ฉายอย่าแค้นเห็นใจยันเสียงไทยจงดับร้องเองเล่นเองเอาสิวู้สวยว่ะมึงกระเทยชอบโรงเรียนนี้บอกเลยกระเทยจะโหวตให้น้องเป็นนักดนตรีอยู่แล้วไงโอ้เออคุณเจมชาดีตรงนี้ดีมากเลยอ่ะเนาะวู้เปลี่ยนจังหวะเปลี่ยนวู้ดันเบรกแกะ5 6 7 8โอ้เอาล่ะถ้าจะเต้นน่ะต้องสู้กับโรงเรียนนี้จะดับลับแนบเนียนมากเห็นชะตา
ฉันประทับใจเออฉันรู้สึกว่านี่คือโชว์แบบศิลปะขั้นสูงอีกแล้วเป็นโชว์แบบแอดวานซ์อีกแล้วอืมคือเพลงนี้ก็อย่างที่บอกแล้วว่าเราก็ได้เห็นการตีความหลายๆโชว์เนาะและอันนี้ก็เป็นการตีความอีกรูปแบบหนึ่งมาในรูปแบบของฟิลลิ่งแบบพามปะบวงสรวงหน่อยๆอะไรอย่างเงี้ยเป็นพิธีบวงสรวงเออคือเราอาจจะไม่ได้มีความรู้ที่จะแบบว่าไปหยิบจับไปต้องอะไรมากแต่เรารู้สึกว่าดูแล้วมันแบบวิจิตรการตาที่ชอบมากๆเลยก็คือชอบเต้นฉันชอบฉันว่ามันยากอ่ะการที่จะแบบว่าคอนโทรลให้แบบว่าแดนเซอร์เต้นได้แบบสละสลวยพร้อมเพียงกันแล้วก็ในขณะเดียวกันก็มีความเป็นอิสระในการเต้นอะไรอย่างเงี้ยเออชอบโดดเด่นแล้วก็น้องนักร้องคนนี้ก็คือแบบเหมือนแบบเป็นแบบไม้ตายอ่ะของโรงเรียนอ่ะเข้าใจปะเออการจะนุ๊กคอแบบไม่ทำเราผิดหวังอีกแล้วอ่ะเขาก็เอามาแบบร้องแล้วเต้นเลยแบบร้องแล้วเล่นเออฉันก็ชอบแดนเซอร์นะฉันรู้สึกว่ามันสาดตาดีโชว์วันนี้มันสาดตามันดูแบบเป็นพิธีเปิดอะไรสักอย่างหนึ่งที่เป็นสิ่งสวยงา มคือมีการเปิดงานเออเป็นการรำที่แบบสิริมงคลมันมีแต่คำว่าแบบเป็นสิริมงคลนะเออแล้วมันรำสวยที่แบบเป็นกลุ่มเป็นก้อนมีการรำพร้อมเพียงกันสวยงามเออมันมีความแบบถ้ารำมันผิวไหวเหมือนผ้าที่แบบผ้าที่เขามันแบบนั้นอะสบายเออผิวสบายมาสบายข้างหลังเนี่ยมันเป็นการผิวไหวชอบคือเราเขาเรียกว่าอาจจะมีความรู้แบบไม่ได้มากนักเนาะในเกี่ยวกับสิ่งที่เขานำเสนอมาแต่เรารับรู้ได้ถึงงานศิลปะชิ้นนี้ว่าเออมันน่าเพราะอะไรมันมีคุณค่ามากมากไม่รู้สิรู้แต่ว่าเราดูโชว์นี้แล้วเรารู้สึกว่าเออคำแรกที่เราคิดมันสวยงามมันสมูทเออรวมไปถึงนักร้องอุ้ยวันนี้นักร้องทำหน้าที่แบบสมบูรณ์แบบมากแม่ทับเออแม่ทับทำได้ดีดนตรียิ่งดนตรีตอนช่วงโซโล่อ่ะเออแบบเฮ้ยมันตื่นเต้นมันเหมือนเป็นแบบว่าเออเทียนจะดับหรอวะที่อะไรอย่างเงี้ยเออดับไม่ดับดับไม่ดับเออชอบเสียงร้องผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงตัวละครผู้หญิงเป็นตัวเล่าเรื่องใช่แล้วน้องที่เป็นตัวเอกอ่ะในการนางรำตัวเอกอ่ะสวยสวยมากหน้าสวยหุ่นสวยอะไรสวยไปหมดเลยหนูแต่ดูแล้วมันให้ความรู้สึกไปฟิลแบบทราวดีฟิลแบบอินโดอินเดียแม่การลงการลีอะไรไปเนาะยังไงคะก็อย่างเหมือนอย่างที่เต้นพูดมาเมื่อกี้ให้ฟิลถึงอะไรนะทราวดีเอ้ยเฮงก็รู้สึกว่าเฮงอ่ะชอบฟิลการรำหรือการแสดงอารมณ์ประมาณนี้ด้วยอะไรเงี้ยส่วนตัวซึ่งทำให้เฮงรู้สึกถึงเท่าที่เคยดูมันคือเพลงธิดาหยาดฟ้าหรือสักอย่างเนี่ยเออมันจะเป็นวิธีการรำมันจะเป็นฟิลนี้อะไรเงี้ยเอออันนั้นจะเป็นฟิลแบบดนตรีแบบโปงลางเออมันก็เลยทำให้เรารู้สึกว่าเราชอบสไตล์การโชว์แบบนี้อะไรเงี้ยเออก็อย่างที่ทุกคนบอกแล้วว่าดูแล้วมันสมูทดูแล้วมันแบบเรารู้สึกว่าเราไม่ค่อยได้เห็นข้อผิดพลาดในสำหรับเราเองนะแบบเราก็ดูไปได้เรื่อยๆเออไม่มันไม่ได้ดีจนแบบว่าดีจนแบบโหยดีหรือว่าแบบแย่จนแบบว่าเราต้องมาหาที่ติอะไรเงี้ยส่วนมากที่เราอยากจะพูดอ่ะเราแค่อยากจะพูดถึงว่าเราโชว์แต่ละโชว์ของทุกๆโรงเรียนอ่ะมันควรที่จะแต่งเติมเสริมแต่งอะไรเข้าไปได้อีกหรือเปล่าอะไรเออในความรู้สึกของโชว์เนี้ยเราก็รู้สึกว่าเขาก็ทำมาแบบอย่างเงี้ย
เออมันก็เท่านี้ก็ได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยใช่ก็ดูเป๊ะอยู่นะกับถ้าแข่งวิชาการก็ดูเป็นอีกโรงเรียนนึงที่แบบโดดเด่นในในเรื่องของวิชาการตรงระเบียบคือเราจะรู้สึกว่ามันจุด point of surprise อ่ะมันอาจจะแบบยังไม่ถึงกับวู้อะไรอย่างเงี้ยใช่แต่ตื่นความตื่นเต้นด้วยความที่ด้วยความที่โชว์มันเป็นฟิลแบบเสือสวยงามเนาะเหมือนแบบเราอ่ะเรารู้เขาเรียกว่าอะไรรู้กรอบของเขาอยู่แล้วว่ากรอบของโชว์ของโรงเรียนเนี้ยเป็นแบบไหนเราก็ไม่ได้จะคาดหวังว่ามันจะต้องมีวิธีการเล่าเรื่องที่แบบไปถึงจุดไคลแม็กอะไรเงี้ยเพราะเขาไม่ได้จะปูมาเป็นการเล่าเรื่องจ๋าอย่างเรียนก่อนๆอะไรเงี้ยแต่วันนี้พอพูดถึง point of surprise มาวันนี้ฉันไม่ได้เรียกร้องหา point นี้เลยนะเพราะว่าฉันรู้สึกว่าไม่ต้องมีก็ได้เขาแหละว่าถ้าแบบยูทำโชว์ที่แบบตั้งแต่ต้นจนจบแล้วเราสามารถดูได้เรารู้สึกแบบอิ่มเอมเพลิดเพลินหัวใจแล้วก็พอใจแล้วเราไม่ได้ต้องการหาสิ่งที่มันมาเล้าอารมณ์อะไรมากไปกว่านั้นเพราะว่าทุกโชว์มันก็มีคุณค่าของมันอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็ถือว่าเก่งนะที่ไม่ได้เอาแบบปัจจัยอื่นๆมาดึงให้เราสนใจเขาแต่ว่าเขามีของของเขาเองอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็อย่างที่บอกถ้าเรารู้กรอบอะร้องเล่นเต้นนักร้องก็ทำให้เราได้สัมผัสถึงเนื้อเสียงของเขาได้สัมผัสถึงอารมณ์การเล่าเรื่องของตัวนักร้องเองกับเนื้อหาเพลงอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่ามันก็ดูมีความขึงขังมากยิ่งขึ้นในการที่เขาเป็นเสียงผู้ชายอะไรเงี้ยเราไม่รู้หรอกว่าต้นฉบับมันเป็นเสียงผู้ชายหรือผู้หญิงแต่เรารู้สึกว่าสถานการณ์เนี้ยมันทำให้เรารู้สึกขึงขังไปกับน้ำเสียงของชายอะไรเงี้ยแล้วเต้นเองมันก็จะมีท่อนที่โชว์เต้นดนตรีเองก็มันก็ยังมีท่อนรายละเอียดของกิมมิคของแต่ละเครื่องดนตรีที่มันโดดเด้งขึ้นมาอะไรเงี้ยทำให้เราได้ยินเท็กเจอร์ของมันอะว่ามันทำให้การเล่าเรื่องของเพลงเนี่ยมันไม่ได้แบบนิ่งอะมันมีแบบอะไรแหลมๆขึ้นมาให้เราแบบว่าหวือหวาหูนิดนึงอะไรเงี้ยแต่ก็ต้องชื่นชมนะในเรื่องของการแบบว่าทำดนตรีอะคือดนตรีไทยมันโดดเด่นได้เว้ยแต่แบบมันต้องปรับตัวเข้าใจป่ะมันต้องแบบว่าประสานเข้ากับความเป็นสากลเข้ากับยุคสมัยให้ได้ด้วยอะไรเงี้ยคือสิ่งนี้แหละคือสิ่งที่แบบว่ามันจะทำให้แบบว่าวงลูกทุ่งมันอยู่รอดต่อไปได้มันก็คือการปรับตัวอะไรเงี้ยแต่ว่าเขาก็ไม่ทิ้งดนตรีไทยแล้วก็ให้ดนตรีไทยมาเป็นแบบว่าตัวเอกด้วยนะในบางช่วงอะไรอย่างเงี้ยโอ้ตระการตามากโอ้โหเอวนี่นะตาดูแล้วยังอยากจะทำตามโอ้โหแบบสะอดสะองแล้วก็เยื่อคลายแต่ละท่านะคะเวลาน้องก็เยื่อคลายมันจะคล้ายๆกันพี่แพทเค้กร้องอุ้ยอุ้ยโอ้ยแต่โรงเรียนนี้น่ากลัวนะน่ากลัวถ้าแบบได้ขัดเขารอบไปเออไม่ใช่คนเก่าเลยใช่ไหมใช่ค่ะตรงนี้เปลี่ยนครับผมจริงๆรอบที่แล้วผมก็มาครับแต่ผมไปเล่นคีย์บอร์ดอยู่อุ้ยน้องแบบอัจฉริยะด้านดนตรีเล่นได้หลายอย่างเลยถึงว่าเมื่อกี้มีการเป่าคาราลุยด้วยอะคุยเป่าคุยด้วยคาราลุยพอหยิบคุยขึ้นมาโอ้โหแบบว้าวเลยค่ะว่าเป็นนักดนตรีด้วยแล้วครูทราบไหมว่าทำไมถึงเลือกเพลงนี้มาใช้ในรอบนี้คะเพลงนี้ครับก็เป็นประวัติศาสตร์ของจังหวัดกาญจนบุรีครับใช้ประวัติปราสาทเมืองสิงห์นะครับนำมาเล่าเรื่องบวกกับพิธีเสียงเทียนอีกครับผมค่ะโอ้งดงามมากๆเดี๋ยวแป๊บเดียวค่ะหลังจากพูดกับพี่แพนเค้กแล้วหนูเอาไมค์ลงโพลแล้วหันมาคุยอะไรกันลูกคิดไม่ทันครับโพมั่นใจในตัวเองโพเก่งมาหาเพื่อนรอบหน้าขอคนถัดไปดีกว่าน้องแดนเซอร์ถัดไปเราเจอกันรอบ2แล้วเนาะเป็นยังไงคะรอบนี้ยังคงตื่นเต้นมั้ยไม่ตื่นเต้นหรอกค่ะรู้สึกชิลสบายมากสบายมากแล้วเป็นยังไงสำหรับการเตรียมตัวเพื่อมาในวันนี้คะจริงๆรอบเนี้ยซ้อมน้อยมากค่ะแต่ว่าทำออกมาดีมากรู้สึกพอใจมากค่ะน้องตอบคำถามน้องเป็นคำพูดคมเทรนเป็นนางงามตอบถามเป็นอีกกรณีหนึ่งเดี๋ยวให้คณะกรรมการตอบแบบมีความมั่นใจดีให้คำแนะนำนะคะสำหรับโรงเรียนนี้เรียนเชิญครูสลาก่อนเลยค่ะวันนี้ภาพรวมการโชว์นี่ไม่เน้นความซับซ้อนแต่เน้นดนตรีให้ขลังร้องให้เพราะรำให้สวยพอก็ลองเล่นเต้นแบบนี้
ต้องน้องปูเป็นคนเขินอายพ่อเป็นคนอยู่เบื้องหลังมาตลอดและวันนี้ถูกผลักให้มาอยู่ข้างหน้าอยากเห็นปูเล่นคีย์บอร์ดไปด้วยร้องไปด้วยเลือกคนที่จะร้องเพลงนี้เนี่ยครูเชื่อว่าหายากในขณะที่ปูร้องเนี่ยครูยังคิดเลยว่าโรงเรียนไปหาได้มาจากไหนเพราะที่ปูร้องเนี่ยเหมือนง่ายนะครับแต่ถ้าใครลองร้องตามอาจารย์เสรีรุ่งสว่างดูจะรู้ว่าเพลงนี้ยากมากทำนองไทยรายละเอียดเยอะและต้องร้องคีย์สูงที่สำคัญแก้วเสียงต้องเพราะด้วยซึ่งมันเป็นต้นทุนคุณสมบัติของน้องภูทั้งหมดเลยค่ะและที่เก่งมากกว่านั้นคือประสบการณ์ด้านหน้าเวทีน่าจะยังไม่เยอะแต่เขาสามารถคุมทับอยู่นี่คือภาพรวมที่ภูทำได้ในวันนี้นะลูกคนเก่งจุดอ่อนภูเห็นอาการเหนื่อยระหว่างร้องขึ้นต้นมักจะมาดังแล้วก็จะมักแผ่วตอนร้องเสียงสูงก็ได้ยินชัดแต่พอดนตรีลงต่ำมันก็แผ่วนี่คือเรื่องแรกที่เป็นจุดอ่อนนะลูกไม่ใช่แผลนะแต่เป็นจุดอ่อนเพราะว่ามันได้ยินเบาส่วนจุดอ่อนที่สองคือครูว่ามอบภาระให้น้องเป่าคลุยนี่มันเหมือนได้ดีในแง่ของการโชว์แต่ว่าร้องเพลงนี้จริงๆมันเปลืองลมอยู่แล้วนะและยังให้น้องเป่าคลุยซึ่งกินแรงเข้าไปอีกทีนี้พอกลับมาหลังเป่าคลุยนี่จิกลงมาคำว่าเปลวนี่มันแกว่งก็มีจุดอ่อนประมาณนี้นะนอกจากนั้นครูว่าถ้าหากว่านี่คือครั้งแรกๆของน้องภูในการเป็นแม่ทัพเนี่ยครูว่าหนูทำได้ดีเลยนะลูกเก่งมากครับแต่พอยออฟเซอร์ไพรส์นะเปาคุยอ่ะได้นะชมเยอะชมเยอะก็ต้องยอมเสี่ยงอ่ะเสี่ยงเทียนครูหนึ่งขาในส่วนของดนตรีค่ะวันนี้มาปิดหูปิดตาแล้วลูกครูกล้าพูดเลยว่าเล่นดีกว่าครั้งที่แล้วเยอะมากลูกครูหนึ่งแบบยิ้มน้อยยิ้มใหญ่แบบถูกใจใหญ่เลยค่ะด้วยความที่เอาเพลงเปลวไฟที่ปลายเทียนมาแข่งเนี่ยเรามีความคาดหวังว่าเขาจะทำยังไงเพราะเพลงนี้เวลาจะบิดหรือจะเล่นใหม่มันยากมากเพราะว่าด้วยเพลงนี้เน้นที่ดนตรีต้องขลังซึ่งเพลงนี้มันขลังอยู่แล้วพอเราจะมาเล่นใหม่เนี่ยมันยากนะที่จะบิดทุกอย่างเป็นแบบนั้นได้แต่นี้หนูสร้างความน่าทึ่งไปตั้งแต่อินโทรมันมีการแบบไม่ได้เล่นอยู่ในคีย์นั้นเล่นอีกคีย์นึงแต่เวลามันเชื่อมเข้าเปลวไฟเนี่ยพอเข้าอินโทรเข้าเพลงนึงปุ๊บมันเหมือนว่าเหมือนเป็นคีย์เดียวกันซึ่งฟังดูมันจริงคนละคีย์นะแต่เวลามันรวมตัวกันปุ๊บเฮ้ยมันเข้ามาคีย์นี้ได้ยังไงเข้ามาตอนไหนโดยไม่รู้เลยเนี่ยพอความขลังมันมาสะกดเราได้เราลืมเลยว่าอ้าวเพลงนี้มันไม่ได้คีย์นี้นี่นะแต่ทำไมมาคีย์ได้ยังไงมันทำให้ภาพรวมมันดูขลังมากต้องชื่นชมคนเรียบเรียงนะลูกจัดวางมาได้ดีมากตรงนี้คลุยมาตรงนี้ซอมาตรงนี้เปิงมางมามันทำให้เพลงนี้มันมีมนต์ขลังมากขึ้นขอชื่นชมลูกทุกคนแล้วขอชื่นชมผู้เรียบเรียงเลยครับเก่งมากครับมีแต่คำชมเช่นกันค่ะครับครูเทียมขาการเลือกเพลงก็สำคัญมากๆนะครับเปลวไฟที่ปลายเทียนถูกไหมฮะแล้ววันนี้โจทย์ของคุณครูคือเต้นนี้น้องขายไทยโมเดิร์นนะฮะซึ่งไม่ได้เป็นการรำจ๋ายังมีเรื่องไทยโมเดิร์นเข้ามาช่วยก็เห็นลายเต้นอยู่ส่วนเรื่องรายรำวันนี้ต้องชมอาจจะเป็นลายเซ็นของโรงเรียนนี้ที่มีเด็กที่รำได้สวยเห็นแต่ละวงแขนเห็นแต่วิธีการโน้มถ่วงแม้แต่ใบหน้ายังมีการเปลี่ยนความรู้สึกที่หน้าที่ชอบโดยส่วนตัวไม่บังคับให้ยิ้มแต่รู้สึกการแย้มที่ออกมาบางจุดแล้วค่อนข้างสวยสิ่งที่ชอบช่วงโซโล่ที่เล่นมีความหวือหวาเข้ามาช่วยให้เราไม่น่าเบื่อที่จะนั่งดูโชว์ซึ่งก็ต้องยอมรับว่าโชว์มันมาเรียบมากโดยเพลงของมันด้วยนะฮะโดยลายของมันด้วยเด็กๆครับวันนี้ครูว่าหนูเต็มที่มากดูรอบนี้สมบูรณ์แบบมากงดงามมากและใช่มากไปต่อหรือไม่อยู่ที่เพื่อนคู่แข่งโรงเรียนนึงครับอยู่ที่ครูเทียมค่ะโอ้โหและแน่นอนครับโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์จากจังหวัดกาญจนบุรีได้ทำการแข่งขันไปแล้วต่อไปคือโรงเรียนสันกำแพงจากจังหวัดเชียงใหม่ครับเพลงที่ใช้ในการแข่งขันนะคะคือเพลงสาวดอยคอยปีค่ะเข้ามาเพลงเร็วครูสลาคะเพลงนี้เป็นยังไงบ้างคะคนละแบบที่เขียนโดยบอยเขมราชนะครับแล้วก็ร้องโดยกระแตอาสยามบอยเขมราชก็คือคนที่เขียนเพลงขอใจเธอแลกเบอร์โทรแบบถือว่าเป็นเจ้าแห่งเพลงจังหวัดโจ๊กจังหวัดสนุกเลยเพราะฉะนั้นสาวดอยคอยปีก็เป็นเพลงจังหวัดสนุกครับเป็นเรื่องดีนะที่การแข่งขันในรอบลึกเรากล้าที่จะเอาเพลงจังหวัดโจ๊กมาโชว์กันคนร้องเนี่ยครูว่านอกจากร้องเพราะแล้วนี่ต้องร้องให้สนุกด้วยนะครับวันนี้จะเฝ้าดูตรงนั้นครับได้เต้นแล้วรอบนี้เข้าทางครูเลยค่ะครูเทียมครับเป็นยังไงคะ
โจทย์อ่ะคำว่าเต้นอ่ะแต่ก็อยากรู้ว่าสาวดอยเขาจะคอยท่าไหนเราอยากเห็นท่าที่จะคอยท่าไหนนะยังไงเนาะอะไรเงี้ยฮะก็แค่นั่งคอยจริงๆมาถูกทางคอยพี่เนาะโจทย์เหลือแค่คำตอบจากเต้นเท่านั้นว่าสาวดอยจะเต้นให้ได้คะแนนแบบไหนครับเอาแล้วสวัสดีค่ะหนูชื่อนางสาวปริยานุชแจวงยะชื่อเล่นชื่อป๊อปค่ะมาจากโรงเรียนสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่ค่ะพวกเราดีใจกันมากเลยค่ะที่ได้ผ่านเข้ารอบคือเป็นแบบเอาความจังหวัดของแต่ละคนมาเข้ามาต้องถือว่าเป็นกำลังใจของพวกเรามากเลยค่ะค่ะในรอบร้องเล่นเต้นนี้นะคะพวกเราก็ได้นำผลงานที่มีชื่อว่าสาวดอยคอยตี้ค่ะในการร้องก็จะมีการจอยซอเป็นการร้องเพลงของภาคเหนือค่ะทักษะในการเต้นนะคะก็จะมีการฟ้อนรำค่ะแล้วก็มีการละเล่นของภาคเหนือด้วยค่ะในเรื่องของดนตรีนี้นะคะเราก็จะมีสล้อซอซิงนะคะเป็นดนตรีพื้นเมืองมาผสมผสานกับดนตรีสากลค่ะบรรยากาศในการซ้อมรอบ2นี้นะคะพวกเราก็เอาแล้วเครียดกันบ้างค่ะแต่ก็ช่วยกันกาญจนบุรีกับเชียงใหม่ทำให้อย่างราบรื่นดีจะได้แล้วก็สาวดอยเป็นกำลังใจให้กับมูฮาวงดนตรีลูกทุ่งร่วมแดงโฮมเฮียสันตะแตงสังกัดเชียงใหม่ไปนะเจ้าสาวเพราะความงดงามของน้านนายังทรงคุณค่าสู้ๆละอ่อนขอบคุณเจ้าเพราะความงดงามของร้านดายังทรงคุณค่าอยู่ทั่วกันจากโรงเรียนสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่นะคะกับบทเพลงสาวดอยคอยปีถ้าพร้อมแล้วเชิญรับชมได้เลยค่ะมาสนุกสนุกจอยจอยโอ้โอ้เออไปเก็บดอกไม้นะอ่าวู้จดละ1ให้ละ1แต้มอินโทรดีนะดูแบบเป็นสุขนิยมมาแล้วแม่ชอบฟิวนั่งแค่เล่นดนตรีอ่ะดูสบายสบายรอรอคอยสาวดอยคอยปีอยู่ตรงนี้คอยปีเก่าสาวดอยคอยเก่ามันลองยากนะวู้ฮู้ห้าหกเจ็ดแปดไปคอยปีคอยปีคอยปีไม่พร้อมคอยปีสาวดอยคอยปีเมื่อไรจะปิ้งเมื่อไรจะปิ้งบ้านเฮามันเงียบมัน
รถเพลงด้วยแหละเรารู้สึกว่ามันมีความซ้ำของท่อนเยอะทำให้เรารู้สึกว่ามันมีความน่าเบื่อเล็กๆของความมันจะคอยแฮปปี้อ่ะมันอย่างที่บอกแหละว่าเขาก็เสี่ยงที่จะเลือกเพลงนี้มาแต่ฉันก็แบบให้ในความเป็นแบบออกนอกกรอบอ่ะที่แบบว่าก็อยากร้องเพลงนี้ก็เลือกเพลงนี้มาอะไรอย่างเงี้ยแต่อย่างที่บอกแล้วว่าเพลงมันจะส่งผลอยู่แล้วอะไรเงี้ยยิ่งเห็นไหมว่าความยากของการร้องเพลงเร็วอ่ะความยากของการร้องเพลงช้าก็จะอีกแบบนึงความยากของการร้องเพลงเร็วก็จะเป็นแบบเนี้ยก็จะเป็นแบบเนี้ยเข้าใจว่าคือถ้าเอาไม่คมไม่อยู่ได้ทั้งเพลงจริงๆก็ส่งผลให้เห็นแผลขึ้นมาเยอะใช่อย่างที่บอกแล้วรู้สึกว่าทุกเพลงแหละมันก็ต้องมีการสื่อสารมีการส่งอารมณ์ให้คนดูความยากก็คือเขาจะต้องส่งยังไงให้มันถึงกรรมการและต้องผ่านส่งมาผ่านจออ่ะให้คนดูทางบ้านอ่ะก็ต้องรู้สึกด้วยว่าเพลงมันมีจังหวะที่สนุกเพลงมันจะสื่อถึงความสนุกอะไรอย่างเงี้ยเราว่าเพลงก็ส่วนหนึ่งเนาะแต่วันนี้น้องดูไม่เป็นอิสระจริงด้วยคอสตูมเอ่ยอะไรเอ่ยคือทำอะไรเยอะมากไม่ได้เนาะแล้วก็แบบชุดต้องแครี่หัวต้องแครี่สร้อยต้องแบบนั่นนู่นนี่อะไรมันเลยน้องตัวนักร้องเองเราเลยรู้สึกว่าน้องเหนื่อยน้องเหนื่อยน้องหายจังหวะหายใจก็ค่อนข้างจะคอมใช่ด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็แดนเซอร์ก็คือรู้สึกว่าเหนื่อยเห็นชัดแดนเซอร์ก็ทำเต็มที่อ่ะมันเต็มที่ตั้งแต่แบบวินาทีแรกแล้วจนถึงดันเบรกแล้วมันก็เหนื่อยแล้วอ่ะอย่างที่เรารู้ๆกันอยู่ว่านักร้องอ่ะคือผู้นำทัพใช่ไหมแต่ตอนนี้เรารู้สึกว่าผู้นำทัพไม่นำทัพแต่ตอนนี้แดนเซอร์กำลังจะนำทัพกำลังจะนำด้วยโพสิชันที่ต่างๆกำลังจะทำนะแต่ก็ยังไม่ได้มีความนำตอนนี้ทุกอย่างอ่ะมันไม่ได้มีใครส่งกันไปอ่ะทุกอย่างเหมือนทุกคนพยายามจะส่งแต่แบบกล้ากลัวมันก็เลยไม่ส่งอะไรสักอย่างมันไม่ตัวฮึกเหิมเนาะมันก็เลยไม่ส่งอะไรสักอย่างแล้วนักร้องอย่างเงี้ยก็แบบมันมีความพะวงอะไรบางอย่างและนักร้องก็ไม่ได้มีความจอยไปกับเพลงเหมือนนักร้องมาร้องเพื่อให้ดูแดนเซอร์เต้นอะไรเงี้ยแต่เรารู้สึกว่าเราต้องดูตัวหลักเพื่อส่งไปถึงตัวรองมากกว่าแต่เนี้ยเหมือนแบบว่าเขายืนให้เราดูแค่แดนเซอร์เต้นมันก็เลยแบบว่าดูไม่ค่อยมีอะไรคืออย่างที่บอกเลยว่าเรื่องของการทำสิ่งต่างๆเพื่อต่างๆก็ส่วนหนึ่งแต่ว่าก็อย่าลืมว่านี่มันคือการแข่งขันเนาะการแข่งขันมันก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องมีกลยุทธ์เนาะอย่างการเลือกเพลงหรือการเลือกอะไรเข้ามาต่างๆมันก็แบบมีผลหมดอะไรเงี้ยเราว่าเพลงเร็วเพลงเร็วได้แต่ต้องเป็นเพลงเร็วที่ต้องประกวดได้ด้วยต้องเอามันมาเป็นอาวุธด้วยอย่างที่บอกแล้วเพลงมันคืออาวุธสำคัญอันแรกอ่ะเข้าใจปะแล้วอีกทีมนึงอาวุธเขาแบบของขลังอ่ะเอาของขลังมาอีกทีมนึงคืออาวุธเขาแบบมันครบมือมากๆแล้วอะไรเงี้ยสำหรับเพลงนี้กับการแข่งขันแล้วว่า
มันอาจจะยากนิดนึงถ้าเอาไปสู้กับเพลงอื่นอะไรเงี้ยนอกจากโจทย์มันจะเป็นเพลงเร็วเพลงโจแล้วทุกโรงเรียนเป็นเพลงเร็วเพลงโจเหมือนกันหมดอะไรเงี้ยถึงจะแบบว่าสมน้ำสมเนื้อหน่อยอะไรเงี้ยรอบนี้มันก็เลยเห็นได้ชัดเจนเลยว่าโรงเรียนไหนมันเหนือชั้นกว่าในแค่วันนี้นะแค่ของโชว์สองโชว์นี้นะสำหรับฉันนะเรื่องการเลือกเพลงเนี่ยเป็นการมันสิ่งสำคัญมากก่อนที่จะเกิดขึ้นในเรื่องของการลองเล่นเต้นถ้ามากลางเพลงดูแล้วอ่ะมันก็จะมีผลเปอร์เซ็นต์การชนะมันก็จะมีสูงมากขึ้นถ้าเราเลือกเพลงดีเออแต่วันนี้ด้วยความที่สั่งกำแพงอ่ะเขายังคงคอนเซ็ปต์ความเป็นภาคเหนือเสร็จแล้วคราวนี้วันนี้สิ่งที่เห็นได้ชัดของสั่งกำแพงเลยคือเอาใจช่วยการทางนำโชว์วันนี้พยายามบิวตัวเองเพื่อให้เขาสนุกไปด้วยเราอ่ะสนุกไปกับเขาแต่มันไม่ถึงอย่างที่เพิ่งบอกอ่ะมันไม่ถึงมันก็เลยกลายเป็นแบบเอ้ยเอาใจช่วยเราช่วยเราควรจะนั่งดูแล้วสนุกเนาะเราไม่ควรนั่งดูแล้วรู้สึกว่าเอาใจช่วยให้มันสนุกอะไรเงี้ยอันนี้คือต้องขออนุญาตพูดกันตรงๆจริงๆเนาะจริงจริงเลยเพราะว่าอย่างแต่สำหรับเนี้ยเนี่ยนี่ติดมากกับตอนช่วงแรกของโชว์อ่ะมันนานไปสำหรับเนี้ยมันนานจนมันเป็นโชว์อ่ะตรงนั้นเหมือนมาโชว์ท่าบังคับนะมาโชว์แบบว่าจินสกิลยิมนาสติกอะไรเงี้ยซึ่งแบบก็ต้องให้คะแนนตรงนี้อะไรเงี้ยซึ่งน้องๆแดนเซอร์ก็คือเขามีสกิลกันเยอะมากๆเลยแต่อย่างที่บอกแหละในเมื่อเพลงมันขยายไม่ได้แล้วมันทำอะไรไม่ได้ทำอะไรได้ไม่เยอะแล้วมันก็ต้องมีส่วนอินโทรเข้ามาขยายสกิลนี้แต่ว่ามันอาจจะนานไปหรือเปล่าแค่นั้นอะไรเงี้ยใช่ส่วนตัวนักร้องสำหรับฉันตัวนักร้องคือเหมือนนักร้องแบบมันไม่ได้รู้สึกเรารู้สึกมันไปด้วยอะนักร้องก็คือแบบเพลงมันไอ้นี่กับน้องไปเนาะเพลงมันไม่ค่อยส่งเสริมน้องเท่าไหร่ทุกอย่างมันดูเป็นแยกกันไปหมดเลยเดนตรีก็นำนักร้องก็มันกับแดนเซอร์ก็มันไม่ได้แบบเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันสักเท่าไหร่สำหรับฉันเรารู้สึกว่าเราขอยกคำพูดของครูเทียมช่วงหนึ่งที่บอกว่าเขารอลุ้นว่าสาวรอจะรอแบบไหนเออเฮงก็พอครูพูดมาปุ๊บเราก็ตั้งคำถามเลยว่าเขาจะทำให้เรารู้สึกว่ารอแบบไหนได้แต่พอเราดูจบแล้วอ่ะมันมีช่วงรอนะแต่เราไม่คิดว่าเขารอแต่มันน่าจะมีวิธีการที่ทำให้เรารู้สึกว่าสาวคนนี้รอได้มากกว่านี้อะไรเงี้ยแล้วรู้สึกว่าขอพูดนิดนึงเราอาจจะคิดขึ้นมาเองนะแบบว่าสมมตินะแบบเพลงเร็วอ่ะพอเราอย่างที่ทุกคนบอกว่าช่วงแรกมันนานใช่ไหมตอนที่เราดูเราก็รู้สึกว่ามันนานแล้วเราก็คาดหวังจะรอว่าเขาจะใส่จังหวะเขาจะเข้าเพลงยังไงเพราะมันเป็นเพลงเร็วใช่ป่ะเพราะตอนแรกมันเปิดมาแบบดูช้าๆเขาจะเข้ายังไงอ่ะก็เข้าเป็นเต้นปกติอะไรเงี้ยแล้วก็มาดรอปอีกช่วงเล่นลาวกระทบไม้แต่ไม่รู้ว่าภาคเหนือเขาเรียกว่าอะไรลาวกระทบไม้อันนั้นอะอะไรเงี้ยแล้วก็ดรอปไปช้ามันก็เลยซ้ำเนาะแล้วก็เล่นเร็วขึ้นมาอีกเรารู้สึกว่าถ้าเกิดมันจะแบบเพลงเร็วอ่ะมันก็ควรแบบเร็วแล้วก็มันไปเรื่อยๆเลยไม่ใช่แบบไม่ต้องมีอะไรให้เราพักเหนื่อยอ่ะเพราะเราไม่ได้เหนื่อยเพราะมันแบบแค่ไม่กี่นาทีเองอะไรเงี้ยไม่ต้องมีอะไรพักให้เราหายใจแล้วมันน่าจะแบบมันไปให้จบอะไรเงี้ยเห็นว่าสมมติถ้าคิดเล่นๆนะเอาไอ้ตรงกลางกับไอ้ตรงแรกมาเหมือดกันมาผสมกันเลยแบบว่าเหมือนแบบมีสาวคนนึงอยู่ในงานเทศกาลของหมู่บ้านที่มีการทำสวนดอกไม้การพิธีดอกไม้ของเขากับการเล่นอันเนี้ยผสมประสานกันแต่มีหญิงสาวคนหนึ่งนั่งหงอยเหงารอชายคนหนึ่งและจนแบบว่ามีกลุ่มแดนเซอร์เนี่ยเห็นว่าสาวคนนี้มันไม่มีความสุขแต่จริงๆแล้วทุกคนในหมู่บ้านต้องมีความสุขก็เลยดึงแม่สาวเนี่ยมาร่วมทำกิจกรรมแล้วก็เข้าเพลงแบบว่าร้องเพลงเร็วแล้วก็เร็วสนุกกันไปเลยอะไรเงี้ยมันน่าจะแบบว่าบิวเราได้มากกว่าว่าทำให้อีผู้หญิงคนนี้ได้มีความสุขใช่จริงไหมเดี๋ยวเราก่อนไปฟังกรรมการก็ตามธรรมเนียมเดี๋ยวเรามาเลือกกันเนาะเป็นเรื่องของการร้องก่อนนะคะหนึ่งสองสามเป็นเอกฉันท์เนาะร้องก็คือให้โรงเรียนการจัดการนุกเคราะห์เนาะต่อไปเป็นเกี่ยวกับการเล่นดนตรีเล่นนะหนึ่งสองสามคือแบบใจหนึ่งก็อยากให้เบอร์สองนะก็ชอบดนตรีเขาเหมือนกันดนตรีเขาแบบนำต่อไปเป็นการเต้นนะหนึ่งสองสาม
วันนี้เป็นเอกฉันท์นี่เป็นเอกฉันท์เนาะเออใช่ก็ต้องเนาะให้การแสดงของจริงๆ30เลยเนาะครูเทียมขาครับเป็นไงบ้างคะครูมีความสุขครับสิ่งหนึ่งที่ตัดสินใจง่ายไงก็เลยความสุขผู้สร้างเนาะโจทย์มีให้ตอบการคำว่าเต้นเนี่ยการที่ได้เปรียบก็คือเพลงมีจังหวะครับพอเพลงมีจังหวะมันก็ใส่ได้เต็มค่ะมาดูเรื่องท่าเต้นก็เห็นในรอบที่ผ่านมาว่ามีความแข็งแรงในการเต้นวันนี้ก็เฝ้ามองว่าโดยเพลงนี้มันเอื้อการเต้นมากๆนะฮะก็เห็นท่าเต้นที่มีพลังมากๆมีพลังมีการใส่ความรู้สึกของสาวดอยที่คอยผู้ชายคนนั้นนะฮะโดยสายตาของน้องก็ส่งมาถึงเหมือนน้องบอกว่าไม่รู้พลังที่น้องเต้นแล้วส่งถึงครูไหมครูบอกว่าเต็มๆนะฮะแล้วสิ่งหนึ่งที่คิดว่าสวยมากแล้วชอบมากคือช่วงที่เปิดช่วงที่เปิดอินโทรเปิดเหมือนน้องเปิดมาทีละคนทีละคนแล้วมีสตอร์ทโชว์ครูเป็นคนที่ชอบเรื่องราวของการสตอร์โชว์เพราะท่าที่สวยควรได้ถ่ายรูปควรได้มองได้นานหน่อยอันนั้นเป็นเรื่องที่การทำโชว์แล้วก็ให้คนได้จดจำงานคุณตอบโจทย์ครูเทียมเต็มๆแต่ไม่รู้นะวงดนตรีน่ะมันไม่ใช่มีแค่โชว์อย่างเดียวคูณ1คะแนนที่มองเห็นไม่ใช่ครูครูเทียมเต้นค่ะเด็กเพลงเร็วคุณก็มาได้สะใจมากขอบคุณค่ะตรงโจทย์เต็มๆครับครูสลาขาในเรื่องของการร้องค่ะก็พอเลือกที่จะถ่ายทอดความเป็นเหนือเป็นล้านนาก็เห็นด้วยทุกอย่างนะครับแล้วก็มอบหมายให้น้องป๊อปเป็นผู้นำทัพซึ่งถือว่ารับภาระหนักแต่เหมือนว่าพอได้รับบทบาทก็ใส่เต็มที่นี่คือหัวใจของป๊อปที่ครูมองเห็นนะลูกเพลงสาวดอยปลายปีแน่นอนพอมาจังหวะโจ๊ะเนี่ยสิ่งที่เพลงโจ๊ะอยากได้นอกจากความเพราะความถูกต้องซึ่งเป็นพื้นฐานแล้วนี่อยากได้ความสนุกถามว่าแล้วป๊อปตอบโจทย์นั้นไหมก็ตอบโจทย์นะครูว่าหนูใส่เต็มที่เลยแล้วก็ในการร้องทักษะการร้องเพลงสับจังหวะก็ถือว่าทำได้ดีนะลูกแต่จุดอ่อนวันนี้อยู่ที่ต้นทุนลูกถ้าเราแยกต้นทุนเราออกระหว่างแก้วเสียงและพลังเสียงและอีกหนึ่งก็คือทักษะการร้องต้นทุนทักษะการร้องนี่น่าพอใจพอสับจังหวะได้เก็บรายละเอียดได้เป็นแม่ทัพได้ไม่ทำให้เพื่อนกังวลส่วนต้นทุนด้านความเพราะและก็พลังเสียงนี่มีปัญหาเล็กน้อยความเพราะมีปัญหาตรงมีอาการเสียงสั่นตอนเปลี่ยนเพลงช้าเนี่ยเวลาที่จะขยี้ลากเสียงลูกเอื้อนยาวๆป๊อปจะมีเส้นเสียงที่สั่นต้องสยบมันให้ได้อันที่สองก็คือพลังเสียงเนี่ยพอเดินจังหวะเข้าไปสู่โจ๊ะแล้วก็ดนตรีโหมกระหน่ำเหมือนว่าป๊อปก็ใส่เต็มที่แล้วแต่ว่าเสียงเราไม่สามารถเอาชนะดนตรีได้มันฟังไม่ค่อยชัดนั่นก็แสดงว่าอาจจะต้องมีปัญหาเรื่องของการเลือกเพลงอยู่พอสมควรให้ลงตัวกับต้นทุนอันที่สามก็คือมันจะมีช่วงหนึ่งที่ตัวโน้ตสูงมากเหมือนป๊อปก็ปีนไม่ค่อยถึงมี3จุดที่เป็นจุดอ่อนในเรื่องของต้นทุนนะลูกแต่ทักษะการร้องแล้วการร่วมโชว์คือว่าวันนี้ป๊อปทำได้ดีมากครับขอบคุณค่ะคือคนดูฟังแล้วก็สนุกมีความสุขคอมเมนต์ยังไงให้ไม่รู้สึกแย่ครูหนึ่งคะสุสลานี่แหละดนตรีละคะนับถือน้ำใจหัวใจลูกๆจริงที่กล้าแข่งเพลงเร็วการเล่นให้มันอ่ะให้มันสนุกอ่ะเล่นง่ายเพลงเร็วอ่ะก็แค่เล่นดังๆแต่ถามเล่นให้มันดีอ่ะมันยากนะแต่ครูพูดจากใจจริงนะพวกหนูเข้าขั้นถึงดีลูกสิ่งที่ครูกล้าพูดว่าดียังไงการเล่นเพลงเร็วเวลาคนเล่นให้มันอ่ะมันแล้วฟังไม่รู้เรื่องอ่ะลูกแล้วก็ตึก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 อัดกันเข้ามาแต่เราสังเกตเลยเราจะไม่ได้ยินรายละเอียดของเครื่องดนตรีข้างในอ่ะแต่พวกหนูเล่นอ่ะในเพลงเร็วในการที่ดนตรีก็เล่นโจ๊ะกันมาแต่รายละเอียดพวกนี้มันชัดมากครูชอบมากเวลาวงดนตรีลูกทุ่งเล่นแล้วมีเสียงทอมบ้าใช้ภาษาลูกทุ่งทอมบ้าครับใช้ภาษาทอมบ้าคนตีทอมปุ๊บเหมือนกองทอมอ่ะตีแล้วได้ฟิลอย่างเงี้ยผมเพิ่งเคยเจอวงนี้นะป๋าครับเราตีแล้วสแลปแบบป้าอย่างเงี้ยป๋าต้องให้เขาโชว์ดูครับไหนลองแค่ของกล้าก็มันแล้วโอ้โหเสียงป๊าจึ๊งป๊อกจึ๊งจึ๊งป๊อกป๊อกจึ๊งจึ๊งป๊อกจึ๊งแจ็คจิงแกร์แจ็คจิงแกร์แจ็คจิงแกร์เนี่ยมันบ่งบอกถึงพลังมันตียากมากนะสำหรับสแลปมันป๊ะอะไรเงี้ยตรงเนี้ยมันทำให้ริทึมมันดูแข็งแรงพอแข็งแรงแล้วมันจะสนุกยิ่งขึ้นนะครับอันนี้ครูห่วงเรื่องเพลงเร็วพอตอนท่อนเร็วปุ๊บเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ยากที่หลายๆคนหรือแรงเรียนอาจจะมองข้ามเรื่องการเวลาตีกลองความมัน
มันไม่ได้แค่ศาสตร์มาให้มันมันต้องตั้งโฟกัสของสแนร์ดีๆหรอกเมื่อกี้อาจจะมีแกว่งนิดๆแล้วครูอยากจะบอกเพิ่มอีกนิดนึงคือเพลงเร็วสิ่งที่สำคัญกีตาร์ริทึมริทึมเป็นการเล่นยากมากในเพลงเร็วซึ่งไม่ค่อยมีใครเล่นกันการเล่นเพลงเร็วคุณต้องสตัมป์คอร์ดมันเป็นอีกเทคนิคนึงที่ยากและอยากให้หนูเรียนรู้นะลูกไปถามคุณครูเวลาเจอเพลงเร็วนะลูกนะแล้วเพลงมันจะแข็งแรงขึ้นมากแต่โดยรวมวันนี้ลูกทำได้ดีมากและขอให้ฝึกฝนกันต่อไปนะลูกโชคดีครับขอบคุณค่ะกลับเข้าสู่ชิงช้าสวรรค์2022ค่ะในรอบร้องเล่นเต้นค่ะโอ้รอบนี้ก็ไม่ธรรมดาจริงๆค่ะครับเรียกว่าเป็นผู้ที่สร้างความสุขให้กับเรามากๆเลยนะคะอาผมว่าจุดเด่นเขียวไหนดีเนี่ยเขียวไหนจะชนะใช่ค่ะรวมๆแล้วคือดีนี่โชคดีทั้ง2โรงเรียนนะครับผลการตัดสินในวันนี้นะฮะจะเริ่มจากครูหนึ่งก่อนนะครับครูหนึ่งให้โรงเรียนอะไรครับครูหนึ่งแล้วก็มาครูเทียมแล้วก็มาครูสลาเชื่อสิครูเทียมก็น่าจะให้เต้นการตัดสินวันนี้ของครูตัดสินที่รายละเอียดของการเล่นและดีเทลเพราะฉะนั้นครูขออนุญาตเลือกโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ครับกาญจนานุเคราะห์จากจังหวัดกาญจนบุรีนะฮะไอ้นี้เรื่องดนตรีนะดนตรีได้ไป1คะแนนแล้วคราวนี้เรื่องเต้นล่ะครับครูเทียมให้เอ้ยทำไมแม่โรงเรียนอะไรครับก็มันต้องอีอยู่แล้วจะให้นอนเสมอเหมือนเดิมรายการเขาต้องให้กำลังใจการที่ครูเลือกโรงเรียนหนึ่งโรงเรียนใดไม่ได้หมายความว่าโรงเรียนที่ครูไม่เลือกไม่ใช่แต่การแข่งขันก็ต้องมีการเลือกครับวันนี้ครูขอเลือกแล้วทำไม EP ที่แล้วทำไม EP เลือกไม่ได้เสียงสั่นเครือเชียงใหม่ในเรื่องเต้นได้ไปหนึ่งโอ้โหตื่นเต้นแล้วครับได้ไปคนละหนึ่งคะแนนนะฮะนี่คนร้องจะรู้สึกแย่ไหมสันกำแพงดนตรีกาญจนานุเคราะห์จากจังหวัดกาญจนบุรีคราวนี้แหละครับจะเป็นคะแนนตัดสินแล้วครับครูสลาให้โรงเรียนอะไรครับเหมือนคุณครูทีมเลยนะเมื่อกี้การร้องการควบคุมเสียงการเก็บรายละเอียดครูให้น้องภูครับเป็นการจัดการโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์จากจังหวัดกาญจนบุรีนะครับเป็นผู้ผ่านเข้ารอบต่อไปนะครับต้องบอกว่าเป็นกำลังใจให้น้องๆทั้งสองโรงเรียนค่ะแสดงความยินดีด้วยและให้กำลังใจน้องๆด้วยวันเสาร์นะครับบ่าย 3:45 ทางช่อง Work Point กฎหมายเลข23วันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะรักในเพลงลูกทุ่งจะอยู่ในกรุงอยู่นะป่าเขาจะอยู่สัปดาห์หน้าว้าอีกหนึ่งการประชันสุดเข้มข้นจะพูดเต้นจะเต้นไหมเนี่ยรอบรองเต้นจะเต้นเต้นว้าโรงเรียนอุบลรัตน์ราชกัญญาราชวิทยาลัยพัทลุงจังหวัดพัทลุงโอ้เนี่ยอยากดูนะกินน้ำงามแท้แม่เป็นวงธรรมชาติแจ่มคอสตูมแบบว้าวนี่สิครับโปรตีนจากฝั่งใต้เราอยากเห็นแบบนี้ครับพบกับโรงเรียนเทศบาล4เพาะชำจังหวัดนครเชลิเดอร์หรอว้าวจะมาเป็นแฟนต้องให้เป็นเกี่ยวเข้าเป็นหรือเปล่าใครจะมาเป็นแฟนชาวบ้านว้าวอูแดนเซอร์เยอะมากเลยเลือกเพลงนี้มาโชว์ในนามเพลงเร็วรู้ว่าลงตัวมากเลยนะในชิงช้าสวรรค์2022พอเพาะชำมาแบบเนี้ยดูไม่ออกเลยว่าทีมไหนจะชนะเออเข้าใจไหมมันเป็นแบบเร็วเหมือนเลยเนาะมันเป็นแบบเร็วมันเป็นแบบพอดีกันพอดีกันเจอกันนะเลยนี้ก็มาดูว่าใครพลาดมากกว่าเพราะตอนแรกเราคิดว่าเพาะชำจะมาแบบเพลงช้าวิจิตรการตาจำโซนเรียนของอะไรมาเขาเลยไหมเพาะชำคือโรงเรียนเทศบาลสี่เพาะชำไงที่เขามาเพลงเป็นเพลงช้าที่มาเป็นคล้ายๆกับของประคนชัยเหมือนกันเขาอยู่นครราชสีมาไงอ๋อไอโรงเรียน2เมื่อกี้นี้ใช่เพาะชำเออส่วนรอบที่แล้วเนี่ยโรงเรียนอุบลรัตน์รัตน์กัญญาเขามาเกี่ยวกับ
พัทลุงเนี่ยพัทลุงมโนราซึ่งเราปรับปื้มชอบใจมากรอบนี้มาแบบเร็วอุ้ยแต่สัปดาห์หน้าน่าสนุกเพราะว่ามันยังมันทายไม่ได้มันไม่รู้ผลอ่ะแต่ว่ามาพูดถึงสัปดาห์นี้ก็ยินดีกับโรงเรียนกาญจนาดูคอจริงก็ต้องยอมรับว่าเขาวันนี้เขามันลองเล่นเต้นจริงๆเขามาตรงโจทย์ตอบโจทย์เอางั้นคือใครพลาดน้อยกว่าก็ได้เข้ารอบแต่วันนี้สังกะแพงอาจจะแบบเรียกว่ามันมีจุดเล็กๆน้อยๆที่ต้องอาจจะพลาดเยอะกว่าเขานิดนึงใช่แต่ก็เป็นกำลังใจให้โรงเรียนสังกะแพงด้วยนะคะก็คือยังเก่งเหมือนเดิมแล้วยังเชียร์เหมือนเดิมเจอกันครั้งหน้ามาแน่สังกะแพงเห็นว่าเนี่ยเห็นว่ามันก็ตัดสินได้ใช่มันก็ตัดสินได้ได้ว่าแบบทีมไหนได้เข้ารอบทีมไหนไม่ได้เข้ารอบมันก็ตัดสินได้ใช่ใช่ทำไมมันจะตัดสินไม่ได้จริงๆพอพูดถึงตัดสินได้แล้วฉันมีไปอ่านคอมเมนต์หนึ่งคอมเมนต์หนึ่งเขาบอกว่ามันพูดถึงเรื่องการแต่ที่เราพูดค่ะคลิปที่เราที่เราพูดถึงเกณฑ์การตัดสินที่เป็นรูบิกสกอร์เขาบอกว่าการตัดสินแบบรูบิกสกอร์เนี่ยมันเป็นแบบคนที่แบบไม่เชี่ยวชาญที่ไว้ตัดสินแต่คนที่เชี่ยวชาญอ่ะเขาจะตัดสินอีกแบบนึงซึ่งเขาให้คำพูดว่าแบบเป็นการตัดสินแบบผู้เชี่ยวชาญตัดสินซึ่งมันไม่ใช่มันเขาเรียกว่าอะไรเป็นการตัดสินที่เราไม่รู้ว่ามันต้องให้ถ้าเป็นผู้เชี่ยวชาญมันต้องให้เหตุผลเราได้ถูกป่ะแต่วันนี้คราวนี้เราไม่ได้รับเหตุผลไงเราก็ต้องเลยถามว่ามันก็มีเกณฑ์หรือเปล่านี่ไงไปอ่านคอมเมนต์เยอะไงทุกคนเมนต์กันมาเยอะนะคะแบงค์ก็ชอบไปอ่านดูคอมเมนต์เลยอ่านพันคอมเมนต์ฉันครบทุกคอมเมนต์สำหรับชิงแคสสวรรค์รอบที่แล้วเฮ้ยฉันเปิดรับกับคอมเมนต์กับทุกคอมเมนต์นะคะคอมเมนต์เข้ามาได้คอมเมนต์เข้ามาได้เราก็จะได้ความรู้ enjoy นั่นแหละแล้วก็ฝากติดตามด้วยนะคะสำหรับรายการชิงช้าสวรรค์เนาะเราก็EP หน้าก็จะเป็นคู่สุดท้ายแล้วสำหรับรอบที่เป็นรอบไฟนอลรองเล่นเต้นหมายถึงว่าแบบว่าก่อนที่จะไปถึงรอบไฟนอลหมายถึงว่ารอบ6-5ทีมอ่ะนะ6ทีมอ่ะยังไม่ไฟนอลแม่ยังอีกหรอยังอีกรอบต่อไปเป็นรอบที่ชิงบัลลังก์เขาชิงบัลลังก์เหรอเซมิไฟนอลแล้วรอบชิงบัลลังก์ก็คือตอนแรกอ่ะมันมี5ทีมตอนนี้มันจะเป็น6ทีมแล้วเพราะว่ามันมีเสมอใช่ป่ะ6ทีมนี้ก็จะเป็นการแข่งแบบเพลงเร็วและเพลงช้าและเพลงเร็วซึ่งต้องบอกก่อนว่าตอนนี้เขาอัดเพลงเร็วตอนที่เราถ่ายตอนนี้วันนี้ใช่ไหมคู่นี้เพลงช้าเขาอัดไปแล้วเขาเรียกว่าอะไรเอาผลคะแนนมาสู้กันมาสู้กันแหละไม่ต้องมาเจอกันเพลงช้ากับเพลงเร็วมารวมกันเพื่อคัดหา3ทีมเข้าสู่แชมป์ออฟเดอะแชมป์อันนี้เป็นแชมป์ออฟเดอะแชมป์หรอไม่ใช่แบบแค่แชมป์ของฤดูนี้หรอไม่มีฤดูถึงแม้คือมันเรียกว่าแชมป์ออฟเดอะแชมป์เลยก็เอา3ทีมไปแข่งกันเลยเป็นฉันไม่รู้ว่าหาแชมป์หาที่สุดแล้วฝากติดตามด้วยนะคะสำหรับรายการชิงช้าสวรรค์ทุกวันเสาร์เวลาบ่าย 3-5 ทีทางช่อง Workpoint 23ใช่ค่ะแล้วก็ฝากเรียแอคชั่นของหนังหน้าโรงด้วยนะคะดูคลิปนี้จบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และสำคัญที่สุดอย่าลืมกดกระดิ่งวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ